สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ท้องฟ้าก็โอ้โหสวยงามมากเลยเพื่อนเอ,อ้ยจอยชอบชอบส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูสีส้มสีแดงจ้ะสีฟ้าก็สวยเนาะนี่จ้ะจะพาเพื่อนเพื่อนดูกาลังออกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมีแต่ต้นงามๆมุมนะ่ะเห็นไหมมองเห็นไหมนะ่กอบเลอบเลเบลจ้ะมีแต่งามๆทั้งนั้นนะจ้ะยิงตรงนั้นยิงงาม งามงามเพื่อนเพื่อนตรงนี้มันสมบูรณ์ไงเพื่อนเพื่อนเอ้ยมีแต่ต้นอวบอวบดูสิยอดมันอนะก็มันกําลังออกดอกจ้ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะจอยเห็นแล้วะอิ่งสะออนมันงามทุกปีตรงเนี้ไม่มีตอนไหนที่มันจะไม่งามมันงามทุกปีตัวจอยจะเด็ดให้ดูจะเนหูหอบอวบไปจะถ้าเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงนี่คงจะดีเนาะแต่พอดีลมมันมาจ้ะจอยเลยต้องพากเอาเป็นช่วง,วงๆจ้ะงามมากเลยจ้ะเนี่ยจอยเสียดายเสียดายเพื่อนเพื่อนเอ้ย ใช่ทั้งนั้นจจะดอกขาวๆเนะี่ยผักเซียนนี่ก็ผักเซียนนี่นี่น,นี่ผักเซียนทั้งนั้นเนี่ยนี่อ้ยเนาะเสียด,ดายดูหอมเก็บแล้วหอมหอม,หอมเนี่ยผักเซียนฝรั่งจะ้ะยาวไปนู่นไปไปทั่วร์อะไรทางเดินเนี่ยสำคัญนะํะหมามันเยอะเพื่อนนี่ไหมดงผักเซียนฝรั่ง ทำไมรู้ว่ากินได้ศึกษาจ้ะนะฝรั่งเขาก็กินจ้ะฝรั่งบางคนก็เหมือนบ้านเราเนั่นแหละจ้ะมีทั้งคนกินผักปลาของป่าเนาะและคนที่ไม่กินถ้าคนที่ไม่กินก็จะไม่รู้เนาะแต่คนที่กินเขาก็จะธรรมดาชิวๆจ้ะก็เหมือนฝรั่งบางคนที่นี่แหละเขาไม่รู้จักกินเขาก็บ่ากินได้เหรอเขาก็ถามเหมือนเหมือนคนไทยเรานั่นแหละจ้ะแต่มันกินได้เนี่ยดอกเขา กลิ่นหอมจ้ะรสชาติอร่อยกรอบเหมือนกบผักเสียนเลยเห็นแล้วสวิงสอออยากเก็บเพื่อน,อนแต่ว่าเก็บให้ดูได้แต่เก็บไปกินคือไม่กล้าไงหมาเยอะทางเนี้เนี่ยในนั้นอะ่ะงามงามแต่ถ้าข้างล่างข้างใต้ลงไปจะเก็บได้อยู่จ้ะนี่นะงามท้งนั้นนะเพื่อนเนี่ยดงมาทางนั้นอ่ะน่ะอะโอ้ยเหลือใจเหลือใจคักเก็บไปกินไม่ได้เพราะทางเดินนี่แหละนู่นน่ะ ดงตรงนุ้น่สงสัยจะเก็บได้อยู่เพื่อนๆพาะหมาันไม่เข้าไปนี่นี่นีเดี๋ยวจะเก็บแถวนี้นี่แถวนี้นี่แถวนี้จะปลอดภัยเออนี่แถวนี้นี่เดี๋ยวเก็บให้ดูหน่อยนี่โอ้กรอบเพื่อนๆเอ๊เราเก็บแถวนี้เอาเนาะนี่นน่นน่เน่เน่กรอบเลยเพื่อนดังเปาะเปาะเลยนี่นี่โอ้โหแถวนี้แถวนี้เก็บได้อยู่จ้ะเนี่ยนี่ ดูต้นเขาสิก็ออวบทางนั้นเราจะใส่ถุงแถวนี้เก็บได้อยู่จ้ะนี่ขึ้นข้างบนเก็บไม่ค่อยได้นะเพื่อนนะเพราะว่าหมาเดินไงตรงนี้โอเคอยู่นี่เก็บไปจ้ะนี่กรอบๆเด็ดไปเลยจ้ะคนก็เห็นจอยเก็บข้างบาเก็บอะไรเนาะบางคนก็ไม่รู้ไงมันกินได้ฝรั่งก็เหมือนกับคนไทยเราบางคนนั่นแหละจ้ะนะ รู้จักกินของป่าบางคนก็ไม่รู้จักกินจะว่ากันไม่ได้จะกินแล้วก็ต้องศึกษาไม่ศึกษาก็อย่าไปกินมันไม่คุ้มกันจะนี่อ้ยเยอะตรงน,นี้มันจะปลอดภัยเยอะหมามันไม่วิ่งมาถึงขนาดนี้ไงส่วนใหญ่หมาจะวิ่งแค่ตามทางอะจ้ะส่วนใหญ่หมาจะวิ่งแค่ในรอบนอกนะมันเพื่อนนะไม่วิ่งเข้ามารอบในมันตอนนี้มันอยู่ไกลาจากทางพอสมควรจะ หมาก็จะไม่วิ่งเข้ามาตรงนี้เพราะเจ้าของหมาเขาจะพาหมาเดินแล้วเขาจะเรียกหมาตลอดไงแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจในป่าแบบนี้ด้วยหมาเขาก็จะไม่วิ่งจ้ะน,นะมันแล้วก็มันมีป่าต้นจำแยนเพื่อนมันเลยไม่วิ่งเข้ามาหรอกแน่งามงามกำลังออกดอกจ้ะเห็นไหมแล้วอีกที่หนึ่งที่จอยเคยไปเก็บมันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนมันยังไม่ไม่ขึ้นเลยแหละไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยงามงามดูซะนนนนเนี่ยมีแต่ป่ามันเท่านั้นนะเนี่ยจอยก็ได้มาไม่เยอะหรอกแต่เพื่อนเพื่อนพอเราดองแล้วเนาะ มันก็จะเหลือนิดเดียวเก็บไปเยอะๆแต่ว่าพอดองก็ได้ไม่เยอะจ้ะปีนี้จอยได้กินเร็วอยู่เนี่ยแถวเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นจะ้ะแต่ว่ามันติดกับทางเดินเกินไปไงตรงนี้จอยจะไปดูข้างหน้านู้นข้างหน้าไกลๆหน่อยว่ามันมีไหมเพราะตรงที่ว่าจอยไปเก็บกับพี่สายอ่ะมันมีนั่นแหละแต่บางคนไม่กล้ากินก็ไม่ต้องกินนะเพื่อนๆนะถ้ากินแล้วจะติดใจเดี๋ยวจะไปแย่งจอยเก็บนะ ถ้าใครกลัวกลัวแบบว่ากินมั่วซั่วอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่ากินมั่วซั่วไม่กลัวแล้วไงอย่างเงี้ยว่าจอยเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างอะจอยต้องศึกษาก่อนนั่นแหละก่อนที่จอยจะกินเนาะแต่คุณกลัวคุณไม่ต้องกินจะเดี๋ยวกินแล้วติดใจติดใจมาแย่งจอยเก็บเงี้ยฮะไม่ต้องกินไม่ต้องกินเดี๋ยวจอยกินเองเนาะนั่นแหละจ้ะถ้ากลัวก็ไม่ต้องกินอย่างที่จอยบอกอะเนาะไม่ว่ากันหนุนข้างหน้าตรงรั้วกะเต้มเดี๋ยวเหมือนจะตามตามรั้วเนี่ยเขาทางนั้นจะนี่ เจ้ะเขาทั้งนั้นโอ้สอิงสะอ่อนเพื่อนเลยโอ้หนุนเพื่อนคักแน่เยอะเยอะผักเส้นป่ามันก็เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนั่นแหละเพื่อนๆนะแบบกินได้ไงมันก็มีทั้งวัชพืชแบบกินได้และกินไม่ได้จ้ะนู่นคนก็เดินด้านตามหลังจอยนู่นจ้ะเพื่อนๆนนะข้างๆนี้ก็มีแต่ผักเสี้ยนป่าทั้งนั้นจ้ะแต่ว่าจอยไม่เก็บจ้ะนะมันเยี่ยวมาขี่มาเพื่อน ต้องเข้าไปลึกๆก็กะจะถึงจะเก็บอันนี้มันมันใกล้ถนนหนทางเกินไปแต่งามงานต้องใส่ใจงานพอขี่หมานะเยี่ยวหมานี่แหละนี่ก็กระเทียมป่าจ้ะกระเทียมป่าก็เยอะเยอะเพื่อนๆนะแต่จะไม่เก็บหรอกแถวนี้ไม่เก็บไม่เก็บอะไรทั้งนั้นจะจะลงไปเก็บลงลึกๆนะจ้ะตรงที่หมามันไม่วิ่งคนไม่เดินนะจ้ะตรงนี้ไม่เก็บจ้ะหนึ่งเห็นกระลอกไหมกระโดดยุ่ง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 มันหาอะไรของมันก็ไม่รู้เพื่อนเลยกลัวคนที่ไหนละเนี่ยเนี่ยจ้ะธรรมชาติที่มามองเห็นนี่ก็มีแต่ผักเสี้ยนป่าะเททียป่าั้งนนจ มันไม่มีใครปลูกหรอกนะเพื่อนๆนะอันนี้มันทางเดินจ้ะนะทางเดินคนบางคนเขาก็เก็บกินกันอยู่กระเทียมันแต่จะไม่เก็บแถวนี้ขี้มาเยอะนั่นเห็นไหมล่ะกลัวที่ไหนล่ะมันหาโกยอะไรกินกันไม่รู้ทุกสามันจะซ่อนอะไรเอาไว้ช่วงหน้าหนาวจ้ะทีนี้มันก็จะกระโดดดมกลิ่นมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาเขาเรียกโกยๆโกยๆจ้ะเนี่ยมันอยู่ข้างต้นผักเซียนจอยเห็นไหมด้านหลังมันอ่ะเออผักเซียนทั้งนั้นมีต่ต้นอวบๆบนะ่หาใหญ่เลย กลัวหรอกกลัวที่ไหนแล้วน่ะนู่น่ะหาใหญ่เพื่อนเพื่อนถึงบ้านแล้วจอก็จะเอาไอ้นี่จ้ะเอาผึ่งเอาผึ่งแดดวันนี้ดีดีแดดดีดีเพื่อนเพื่อนศพจังหวะเอาผึ่งแดดพอใหต้ต้นเขาเหี่ยวๆจะพอตอนเอาไปคั้นส้มเนาะเอาไปดองอะ่ะเอาไปคั้นเอาน้ําน้ําขึ่นเขาออกอะ่ะนะมันจะได้ไม่หกักไม่เละไม่มุ่นจ้ะนะ จอยก็จะทําวิธีนี้ก่อนถ้าเราเอาต้นสดๆอะไปล้างไปแช่น้ําล้างน้ําทีเนี้ยมันยังกรอบอยูอ่ต้นมันจะมุ่นมันจะไม่สวยเป็นมันจะไม่เป็นต้นสวยอจาจย์เพื่อนๆต้องตากตากแดดพึ่งแดดพอให้เขาแบบยุบ,บยุบใบยุบยุบใบเนี่จอยก็จะต้องเลาะทิ้งมั่งนะเพื่อนๆนะจอยจะชอบกินแต่กา้กานก้านจะกรอบใบใบเนี่จอยจะเลาะจะเลือกทิ้งอยู่จ้ะนะนี่ตากอย่างเงี้ยจ้ะ ให้แค่ยุบยุบนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้แบบว่าข้ามวันข้ามคืนนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องให้ข้ามวันข้ามคืนขนาดนั้นพอให้เขายุบยุบให้ใบให้ต้นเขาเหี่ยวเหี่ยวให้ใบเหี่ยวเหี่ยวอย่างเงี้ยจะนะแล้วค่อยเอานําไปล้างด้วยน้าเกลือน้ําส้มสายชูล้างหลายน้ําล้างไปสิบน้ำสิบห้าน้ายิ่งดีจะแล้วเราค่อยเอาไปคั้นเราวิธีคั้นส้มเราจอยก็จะทําให้ดูในคลิปนี้แหละเดี๋ยจ้ะพึ่งเอาไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนจอยก็พึ่งหลายชั่วโมงอยู่แหละจนกว่ามันแบบว่ามัน ใบมันจะเหี่ยวก้านมันจะเหี่ยวพอตอนเอาไปคั้นมันจะได้ไม่หักเนาะเก็บเอาใบที่แบบแก่ๆออกจ้ะมันรสชาติอร่อยนะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้ให้จอยชอบมากก็คือผักเสี้ยนฝรั่งนี่แหละตองเก็บเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวนี่วอ้สุดยอดเนี่ยจ้ะพึงเอาไว้อย่างนี้จ้ะเห็นเยอะๆแบบนี้พอคั้นไปแล้วนะเพื่อนๆนะได้นิดเดียวนะได้แค่ไม่ประมาณได้กล่องเดียวนี่แหละเพื่อนๆไม่เต็มกล่องด้วยซ้ําไปจ้ะนี่ เห็นเยอะๆแบบนี้พอเขาเหี่ยวมามันก็ยุบตัวลงจ้ะเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าๆทีนี้ผักทั้งหมดก็เหลือแค่นี้แหละจ้ะทิ่ตากไว้อะจอยก็จะล้างด้วยน้ำส้มสายชูเกลือนะเพื่อนๆนะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้จ้ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะน่าจะล้างไลาย,ลายน้ําเอาจอยก็ล้างล้างล้างหลยน้ําอยู่จ้ะของจอยก็ออกแบบรวบรัดนาะก็ล้างไปแล้วสี่ห้าน้ำแล้วจ้ะอันนี้ก็น้ําที่หกนะ ล้างไปคั้นไปเขาไปอย่างเงี้ยจะล้างไปจนกว่าน้ําที่วเขียวเขาจะหมดก็ใส่เกลือเขาไปล้างไปอย่างเงี้ยจะสไตล์ใครสไตล์มันเนาะทําให้เหมือนกันจอยทําของจอยกินอย่างเงี้ยทุกปีไงนีออ่อย่างเงี้ยล้างไปเขาไปจนกว่าแบบว่าไอสีเขียวแบบฉุนฉุนแบบน้ําน้ําผักอะจนจนให้เป็นน้ําใสอเ่ะนเพื่อนอย่าให้น้ําเขียวไงเนี่ยจะทําไปอย่างเงี้ยเห็นไหมต้นเขาจะไม่หักอะเพื่อนเพื่อนต้นเขาจะเป็นต้นใครต้นมันดูแล้วต้นกินแล้วอร่อยไง ถ้าหักหักนี่แบบเอาสดสดมาทำนี่หูหักมากเลยเพื่อนๆแต่ใบมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่จอยชอบกินลำต้นมันอะมันอร่อยเนี่ยจะล้างไปเข้าไปเห็นไหมน้ำเขียวๆเขาก็เริ่มออกเงนี้จ้ะแล้วทีนี้เราก็จะล้างล้างให้น้ำเขียวออกให้หมดจ้ะนะขยำขยำขย,ำขยี้ขยี้เ่งนี้ยไปจ้ะจอยไม่ใส่ถุงมือจะทำไม่ถนัดเนาะนัะ่นแหละจ้ะจอยก็ทําอย่างนี้ทํากินเองจ้ะไม่ได้ทาขายนี่ได้แล้วทีนี้เราก็ บีบน้ำออกจ้ะนะบีบน้ำออกให้หมดบีบอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ใส่ไปในกระมังก็จะมีพริกด้วยจ้ะจอจะใส่ใส่พริกลงไปด้วยเนี่ยจ้ะปั้นแบบว่าให้แบบว่าให้น้ำเขาออกให้หมดจ้ะบีบน้ำออกให้หมดก็เอามาใส่ในชามอย่างเงี้ยจ้ะนะนี่ทําไปจะได้แค่นี้แหละจ้ะเนี่ยที่เห็นเยอะๆได้แค่นี้แหละจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสจ้ะ จอยก็ใส่น้ำตาลลงไปจะนะน้ำตาลจะจะทําให้เปรี้ยวเร็วจะเกลือผงชูรสใส่ลงไปนะเพื่อนเพื่อนนะขยําขยาขยาให้เข้ากันจะนะให้เข้ากันเลยจอยไม่ใส่ข้าวเหนียวนะไม่ตําข้าวใส่ไม่ใส่ข้าวเหนียวจะจอยจะทําในสไตล์ของจอยใส่น้ําข้าวเนาะจะใส่น้ําซาวข้าวแทนจะน้ำเอ่อซาวข้าวก็คือน้ําซาวข้าวเจ้าเรานี่แหละเราเรากินข้าวเจ้าเราก็ใช้น้าข้าวเจ้าใครจะกินข้าวเหนียวก็เอาน้ําซาวข้าวเหนียวว่จะ ที่น้ำน้ำล้างข้าวเราอะเทใส่มันจะได้เปรี้ยวเร็วๆจ้ะบางคนไม่รู้จักน้ําซาวข้าวนะน้ำซาวข้าวเขาเ็าเรียกว่าน้ําที่แบบว่าเราล้างข้าวจะล้างเม็ดข้าวอะนะที่เราจะหุงข้าวเราล้างนะเราต้องเอาข้าวไปล้างน้ําใช่ไหมล่ะก็น้ําตรงนั้นแหละจ้ะเก็บเอาไว้เทใส่เพื่อดองผักถ้าใครกินข้าวเหนียวก็ใช้น้ําซาวข้าวเหนียวจ้ะถ้าใครกินข้าวเจ้าก็ใช้น้ําน้าซาวข้าวเจ้าจ้ะ อย่างนี้จะจอยไม่ใส่ข้าวาลงไปนะเพื่อนเนะเม็ดข้าวจอยไม่ใส่ลงไปจะมันจะบูดนะจอยชอบแบบนี้นี่ก็ปิดฟ้าไว้จ้ะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะ